สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําขนมมันสับปะหลังหน้ากะทิกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราใช้มันสับปะหลัง5นาทีค่ะล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาปอกเปลือกค่ะเราก็จะปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะ เราก็จะหั่นเป็นท่อนๆนนะคะแล้วก็เอาเปลือกออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะผ่าครึ่งเอาไส้ข้างในออกให้หมดค่ะแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะค่ะเราก็จะผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะจะมีไส้ข้างในนะคะที่มันยังแข็งแข็งอยู่ค่ะก็เอาออกให้หมดเลยนะคะเราก็จะเอาออกแบบนี้เลยค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะอันนี้เราก็ล้างน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาขูดค่ะแล้วก็ใช้ที่ขูดมะละกอก็ได้นะคะขูดค่ะเราจะขูดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เนื้อมาสับหลัง5นาทีเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอขูดให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้เนื้อมาสัหลังที่ขูดแล้วนะคะอยู่ที่600กรัมค่ะ เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมน้ำเปล่าอยู่ที่150 m L ค่ะและตามด้วยเกลือป่นปนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาและแป้งมันสบปะหลังนะคะอยู่ที่40กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขยำส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะเราจะขยำจนกว่าน้ำตาลทรายละลายให้หมดเลยนะคะแล้วก็ขยำขยำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะ เราก็ใส่แป้งที่เหลือให้หมดเลยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำหน้ากะทิค่ะเราใช้หัวกะทินะคะอยู่ที่650กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า40กรัม น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นค่ะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะคนจนกว่าน้ำตาลทรายละลายให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถีค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำขนมของเราลงไปนึ่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะประมาณห้านาทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะถ้วยของเราก็ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็หยอดขนมลงไปนึ่งเลยะค่ะ mm. เราจะใส่มันสำปะหลังที่เราขูดแล้วนะคะใส่ประมาณครึ่งถ้วยค่ะเดี๋ยวมันของเราเวลามันสุกข,ขึ้นมามันจะเพิ่มขึ้นค่ะมันจะฟูขึ้นมานะคะ mm. แล้วก็ใส่แค่พอครึ่งถ้วยพอค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะอยู่ประมาณ10นาทีค่ะค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำกะทิค่ะมาหยอดให้เต็มถ้วยเลยนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ10นาทีค่ะค่ะพอเราเนื่อขนมนะคะจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักขนมให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยนำมาแกะทานกันค่ะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนเลยนะคะพักให้เย็นเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูหน้าตาขนมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูค่ะ หน้าตาขนมของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพอมันเย็นแล้วนะคะมันจะแกะง่ายร่อนง่ายค่ะจะคล้ายๆกับขนมถ้วยของเรานะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อค่ะหน้าตาขนมของเรานะคะเนื้อขนมของเราก็จะประมาณนี้ค่ะกะทินะคะก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปค่ะความหวานก็หวานกำลังพอดีเลยนะคะก็ลองทำดูค่ะไม่ยากค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ละคะ์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง s e a f ฟู้ด้วยนะคะ,คละ,คะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ